ีดิทัศน์เรื่องวัดและสถานที่สำคัญในพะเยาสถานที่สำคัญในอำเภอดอกคำใต้วัดบุญเกิดวัดบุญเกิดเป็นวัดสำคัญของอำเภอดอกคำใต้ตั้งอยู่ที่บ้านบุญเกิดตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้อยู่กลางเมืองดอกคำใต้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากถึง28องค์ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า28พระองค์ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธชินราชขนาดหน้าตักกว้าง 1.5 เมตรนามว่าพระตันหังกรเป็นพระประธานรายล้อมด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆอีก27องค์บนฐานสูงลดหลั่นกันไปโดยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าที่ได้เสด็จอุบัติในโลกนี้แล้วมี28พระองค์พระพุทธรูปในวิหารจึงเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์ในภัตตกัปต่างๆสถานที่สำคัญในอำเภอจุนเวียงโบราณเวียงลอเวียงโบราณเวียงลอตั้งอยู่ตำบลลออำเภอจุนเวียงลอสันนิษฐานว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราว 500-600 ปีตามหลักฐานศิลาจารึกและพระพุทธรูปหินทรายที่ขุดพบในตัวเมืองโบราณเวียงลอภายในคูเมืองกำแพงเมืองพบโบราณสถานประมาณ10แห่งและพบซากโบราณสถานนอกคูเมืองกำแพงเมืองอีกประมาณ40แห่งที่สำคัญคือมีวัดร้างอยู่มากมายพระธาตุและวัดเก่าแก่คือวัดศรีปิงเมืองและใกล้เวียงลอยังเป็นจุดที่ลำน้ำจุนไหลลงแม่น้ำอิงจึงเรียกบริเวณนี้ว่าศพอิงวัดพระธาตุขิงแกงวัดพระธาตุขิงแกงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอจุนตามทางหลวงหมายเลข1021ถึงบ้านธาตุขิงแกงประมาณ10กิโลเมตรถึงตัววัดตั้งเด่นตระหง่านบนเนินเขาธาตุขิงแกงซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของหมู่บ้านขิงแกงได้อย่างชัดเจนองค์พระธาตุเป็นแบบทรงล้านนาคล้ายกับพระธาตุศพแวนที่อำเภอเชียงคำแต่ขนาดใหญ่และมีการตกแต่งมากกว่าสถานที่สำคัญในอำเภอเชียงคำวัดนันตารามวัดนันตารามตั้งอยู่บ้านดอนชัยในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำเป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่างๆเช่นหน้าบันหน้าต่างระเบียงเป็นต้นภายในวิหารมีพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่และมีพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านให้เข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลาวัดพระเจ้านั่งดินวัดพระเจ้านั่งดินตั้งอยู่บ้านพระนั่งดินหมู่ที่7ตำบลเวียงเป็นวัดที่มีองค์พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานในวัดอื่นๆเคยมีราษฎรสร้างฐานชุกชีและอัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานแต่ปรากฏว่าพยายามอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นจึงเรียกสืบต่อกันมาว่าพระเจ้านั่งดินไปตามทางหลวง1148ห่างจากตัวอำเภอเชียงคำ4กิโลเมตรวัดแสนเมืองมา
วัดแสนเมืองมาตั้งอยู่บ้านมางตำบลยวนอำเภอเชียงคำเดิมชื่อว่าวัดมางเป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทยลื้อลวดลายบนหน้าบันมีลักษณะงดงามภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อสถานที่สำคัญในอำเภอภูซางอุทยานแห่งชาติภูซางอยู่ในเขตอำเภอภูซางเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งทางภาคเหนือตอนบนทั้งนี้ก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทั้งทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่ามีความสวยงามตามธรรมชาติมากมายหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ำตกถ้ำและบรรยากาศของยอดดอยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นแล้วรุ่นเล่าน้ำตกภูซางน้ำตกภูซางเป็นน้ำตกกระแสน้ำอุ่นสูงประมาณ25เมตรมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนอกจากนี้ทางตอนเหนือของน้ำตกยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีจุดเด่นอยู่ที่บ่อซับน้ำอุ่นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซางมีลักษณะเป็นทานน้ำอุ่นผุดจากใต้ดินมีสภาพโดยรอบเป็นพรุน้ำจืดเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ที่หาดูได้ยากสถานที่สำคัญในอำเภอปงวัดพระธาตุดอยหยวกวัดพระธาตุดอยหยวกตั้งอยู่ที่บ้านหนุนหมู่ที่6ตำบลปงเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่อำเภอปงตามตำนานกล่าวว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาและพระอัฐิจักษุของพระพุทธเจ้าระยะทางห่างจากตัวอำเภอปง2กิโลเมตรสถานที่สำคัญในอำเภอเชียงม่วนวัดท่าฟ้าใต้วัดท่าฟ้าใต้ตั้งอยู่ที่บ้านฟ้าสีทองอำเภอเชียงม่วนภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญได้แก่วิหารศิลปะไทยลื้อรูปร่างทรงเตี้ยก่อด้วยอิฐถือปูนหลังคา3ชั้นมุงด้วยแป้นเกล็ดชั้นที่1เป็นแบบปั้นหยาครอบตัววิหารทั้ง4ด้านชั้นที่2ถึง3ทรงแบบปราสาทมีหน้าบันทางด้านทิศตะวันตกมีหลังคากันสาดรับทั้ง2ด้านสถานที่สำคัญในอำเภอแม่ใจวัดศรีสุพรรณวัดศรีสุพรรณตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่ใจในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจหมู่ที่1ตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ใจเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามศิลปะเชียงแสนรุ่นที่3เป็นทองสำริดทั้งองค์พระพักเป็นเนื้อทองสุกปลั่งตลอดเวลาพระศรละเอียดพระเกศาเป็นเปลวสวยงามหน้าตักกว้าง72เซนติเมตรสูง150เซนติเมตรเดิมที่มีการพบพระเจ้าทองทิพย์อยู่ในดงไม้ไผ่ประชาชนจึงได้สร้างอาคารครอบไว้ต่อมาได้ร่วมกันสร้างวิหารถาวรครอบไว้และสร้างเป็นวัดศรีสุพรรณในปัจจุบันในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีมีพิธีส่งน้ำพระเจ้าทองทิพย์ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นภายในวัด
ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆไว้มากมายวัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองเดิมชื่อวัดขวาตาดตั้งอยู่บ้านขวาตาดหมู่ที่5ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจเป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์ดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวแม่ใจอีกองค์หนึ่งสำหรับประวัติของพระเจ้าองค์ดำเป็นพระพุทธรูปสำริดมีผิวสีดำถูกค้นพบบริเวณหนองเลงทรายซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดร้างบริเวณนั้นจึงอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดศรีบุญเรืองจนถึงปัจจุบันหนองเลงทรายหนองเลงทรายเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่รองจากกว้านพะเยามีพื้นที่ 4,000 ไร่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาสองเทือกทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาดอยหัวโง้มหรือดอยด้วนมีดอยจำม่วงเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารด้านทิศตะวันออกส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาผีปันน้ำมีดอยหลวงเป็นต้นลำธารสายต่างๆไหลลงมาจากที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาทั้งสองกำเนิดเป็นหนองเลงทรายชาวแม่ใจได้ใช้ประโยชน์จากหนองเลงทรายในด้านเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนอีกด้วยเนื่องจากมีร้านอาหารชุมชนที่ข้างหนองเลงทรายสำหรับพาครอบครัวหรือญาติมิตรไปรับประทานอาหารข้างหนองเลงทรายสถานที่สำคัญในอำเภอภูกามยาววัดพระธาตุดอยจุกวัดพระธาตุดอยจุกตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์และตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านและได้หยุดอยู่ที่ดอยแห่งนี้จึงเรียกว่าดอยจุกคำว่าจุกในภาษาเหนือหมายถึงหยุดต่อมาจึงได้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นที่ดอยแห่งนี้วัดพระธาตุปูปอวัดพระธาตุปูปอตั้งอยู่ที่หมู่ที่9บ้านสันกอกตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวตามตำนานถือว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดพระเจ้าตนหลวงทุกปีมีประเพณีส่งน้ำพระธาตุปูปอ